Perfect Cooking ของเราวันนี้นะคะนานาจะชวนคุณทำมันฝรั่งกรอบค่ะรสเขียวหวานนั่นเองเป็นหนึ่งในสแน็คที่ทำกินเป็นของทานเล่นก็ได้หรือจะกินคู่กับอาหารจานหลักพวกของทอดหรือสเต็กก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายเลยล่ะคุณขาขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องผัดกะทิก่อนค่ะกะทิของเราเนี่ยนะคะจะใส่กับตัวเครื่องแกงเขียวหวานแน่นอนกะทิที่ใช้วันนี้จะเป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะคุณขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองปัจจุบันพริกแกงเขียวหวานก็ไม่ต้องโขลกไม่ต้องตำเองแล้วนะคุณขาซื้อมาแบบนี้น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบง่ายมากรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงรสชาติของเมนูแกงเขียวหวานอย่างถึงใจเมนูแกงแบบไทยๆแล้วเอามาทำของกินเล่นก็อร่อยไม่แพ้กันคือตัวเครื่องแกงแบบนี้เอามาทำเมนูได้เยอะแยะเลยเราจะผัดเจ้าพริกแกงเขียวหวานของเรากับกะทินะคะจนกระทั่งตัวกะทิของเราเริ่มแตกมันค่ะผัดไปเรื่อยๆคุณจะเห็นจะมีน้ำมันลอยขึ้นมาอันนั้นคือแปลว่าเริ่มใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาอธิบายส่วนผสมข้างๆกันดีกว่าวันนี้นะคะนานาเตรียมมันฝรั่งนึ่งสุกค่ะแล้วก็เอาผิวข้างนอกของเขาออกเอาเปลือกออกแล้วก็ขูดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเตรียมไว้เราจะเอามาใส่ในเนื้อในเป็นตัวเนื้อของเราอีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้เห็นเป็นชิ้นๆแบบนี้เนี่ยนะคะนี่เลยเจ้าห่อนี้นี่เองค่ะคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังค่ะคุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาไปต้มค่ะจากนั้นเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะเอามาปรุงอาหารอะไรก็อร่อยน้ำมันเริ่มลอยแบบนี้แล้วนะคะพริกแกงสำเร็จรูปของเราเนี่ยตัวโลโบนานาแนะนำค่ะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปนิดหนึ่งนะคะก็จะได้แกงที่รสชาติพอดีเลยคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายส่วนตัวนะอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาอยากทำแกงเขียวหวานที่สีเขียวๆคุณใส่ผักชีซอยลงไปเพิ่มค่ะจากนั้นใส่โหระพาเป็นใบๆลงไปด้วย2ตัวนี้ค่ะจะช่วยทำให้ตัวเขียวหวานของเรามีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์มากๆที่สำคัญสีแกงของเราจะสวยด้วยค่ะเขียวๆอย่าลืมว่าถ้าไม่อยากให้ตัวผักพวกนี้ดำนะคะผัดจนกระทั่งผักของเราสุกน้ำจะข้นๆนิดนึงค่ะเราจะเอามาใส่กับมันฝรั่งอีกทีนึงปิดไฟนะคะเราจะตักตัวเขียวหวานของเรานะคะลงไปไข่ไก่1ฟองกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ไปให้หมดทอดอะไรก็ง่ายที่สำคัญกรอบไม่ติดกระทะน้ำมันไม่กระเด็นคุณลองใช้เทคนิคแบบนั้นนะคะเขาอ่ะปรุงแป้งมาแล้วในซองไม่ต้องผสมเองทำให้อาหารกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันเนี่ยคุณค่ะของอะไรก็ตามที่ทอดใส่แป้งลงไปนิดนึงค่ะคุณคนให้เข้ากันแล้วก็นำลงทอดได้เลยมันฝรั่งของเราเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาลงทอดกันค่ะการทอดของเรานะคะนานาเลือกใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินค่ะคุณขาที่สำคัญน้ำมันรำข้าวเนี่ยตั้งไฟได้นานทอดอาหารแล้วอาหารไม่อมน้ำมันนะนี่เวลาทอดของถ้าคุณอยากทอดเสร็จแล้วหยิบจับขึ้นมาชิ้นสวยๆอุปกรณ์ที่คุณใช้ทอดจุ่มน้ำมันก่อนทีนึงก็จะทำให้ชิ้นของคุณสวยใช้สกู๊ปไอศกรีมก็ได้นะจ๊ะถ้ามีที่บ้านถ้าไม่มีใช้ช้อนแบบนานาอย่างเงี้ยค่ะชุบน้ำมันตักแล้วยกก็จะทำให้การทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้นนะเนี่ยลองดูเคล็ดลับแบบเราอย่างนี้ชิ้นไหนเริ่มสีเหลืองทองแบบนี้ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันค่ะเนี่ยอีกหนึ่งไอเดียทำมันฝรั่งกรอบค่ะเป็นรสแกงไทยจากปกติมันฝรั่งทอดกรอบจะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศใช่ไหมรอบนี้ถ้าเกิดอยากมีดิปอะไรจิ้มหน่อยคุณจิ้มกับมายองเนสก็ได้เหมือนกันค่ะโอ้หอมกลิ่นโหระพากับเครื่องแกงเขียวหวานมากๆจัดมันฝรั่งกรอบเขียวหวานของเราลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะ
ิ้งโหระพากับกรอบเอาไว้หน่อยให้คนถามเอ้ยทอดมันหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่นะโหระพาช่อสวยๆวางพริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นๆวางข้างบนหน่อยนึงค่ะคุณผู้ชมคะมันฝรั่งกรอบเขียวหวานเวอร์ชันของนานาเรียบร้อยแล้วได้ของทานเล่นกับกรอบแบบนี้จะเอาไปทานเล่นหรือจะเอาไปรับประทานคู่กับอาหารจานหลักอย่างพวกเนื้อสัตว์สเต็กต่างๆก็อร่อยมากๆเลยนะอยากให้คุณลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันค่ะ